สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กก็มาที่หาดนางรำนะก็เป็นถิ่นฐานเรือนะฮะพาเที่ยวชมกันแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็ถือว่าคนไม่หนาแน่นมากนะเดี๋ยวไปดูกันฮะนี่ก็เรามาถึงหาดนางรำกันแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมกันแล้วก็มันเป็นทะเลที่ค่อนข้างสะอาดแล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนกันแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายนะใต้ต้นสนเนี่ยสนเยอะแยะแล้วก็ยังมีที่พักเรือนรับรองให้จองกันด้วยนี่ครับก็เป็นสำนักงานจองบ้านพักเพิ่งมีเบอร์โทรอย่างเงี้ยนะใครที่จะจองก็เนี่ยดูเบอร์โทรตามนี้มีสำนักงานอยู่ตรงนี้ก็ยังมีข้อห้ามนะข้อห้ามว่าการประกอบอาหารห้ามก่อประกายไฟห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าที่พักห้ามกางเต็นท์เนี่ยก็เป็นสำนักงานกิจการนี่ก็เป็นเบอร์โทรติดต่อใครที่จะจองที่พักก็มาติดต่อตรงนี้นะก็มาชมตัวอย่างของบ้านพักเนี่ยก็เป็นบ้านรักนางรองโอ้ยรักนางรำนี่ก็อยู่ติดทะเลเลยนะโอ้โหบรรยากาศนี่ใช้ได้เลยล่ะก็เป็นบ้านพักที่เราสามารถจะนอนแล้วก็นั่งชิวๆอยู่ติดชายหาดเลยนะดูบรรยากาศกันหน่อยฮะบรรยากาศของทะเลนะวันนี้ก็มีคนมาโอ้โหเยอะฮะวันนี้ส่วนกิจกรรมที่จะเล่นน้ำกันก็โหมีรองรับกันเยอะแยะเลยมีทั้งเรือกล้วยโหงยางอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กๆ เล่นกันนี่แหละครับบรรยากาศชายหาดคนเยอะมากเด็กๆก็เล่นกันสนุกสนานน้ำใสสะอาดฮะนะน่าเล่นก็ไม่ลึกด้วยคลื่นก็ไม่แรงฮะช่วงนี้นี่น้องไอกับมิลินนะน้องซีนช่วยกันดูนะน้องนกก็ต้องคอยดูแลนะคอยดูแลมิลินเก็บบรรยากาศของชายหาดที่หาดนางรำมาให้ชมกันนะก็เป็นสถานที่น่าพักผ่อนนะให้ดูชายหาดนะสวยใสสะอาดนะนี่น้ำใสก็น่าเก็บบรรยากาศนะสำหรับคนที่จะมาเที่ยวพักผ่อนนะก็อยากจะจองที่พักก็มีฮะเพราะฉะนั้นดูแรกๆที่ผมมีเบอร์โทรให้นะก็อยู่ให้เห็นชัดเจนฉะนั้นติดต่อประสานงานได้เลยนี่แหละครับใครที่ชอบสนุกสนานตื่นเต้นก็บานาน่าโบ๊ทมีคอยรับบริการคนที่ชอบพายเรือก็มีนะ
พายเรือก็มีนะบางคนก็อยากจะเล่นน้ำก็ว่ากันไปนะฮะหรือเช่าโครงยางก็มีให้เช่านะมีหลากหลายนะเขตของโซนที่ให้เล่นมันก็ต้องมีเนี่ยน้ำสีขาวๆเนี่ยโซนให้เล่นส่วนที่อยู่ไกลๆที่เป็นทุ่นนะนั้นแสดงเตือนว่าเป็นน้ำลึกห้ามลงไปนะที่มีทุ่นลอยสีฟ้าๆอยู่ไกลๆนะโอ้โหพื้นที่ตรงนี้กว้างมากฮะนั่งสลับนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะฮะนั่งทานข้าวกันนะสังสรรค์กันสนุกสนานนะให้ลูกหลานได้เล่นน้ำทะเลกันนะนี่ดำน้ำดูปะการังก็ยังมีฮะติดต่อได้เนี่ยเบอร์084-880-8616ไปดูคิวสนของเราเป็นไงครับบรรยากาศร่มรื่นเลยนะนั่งพักผ่อนแต่มีบริการนวดนะเดี๋ยวก็เบอร์โทรตามนี้เลยแล้วก็บริการให้เช่าพวกบีทแชร์นะนี่ก็มีหลากหลายอันนี้ก็เป็นของทหารเราเองนะฐานเรือเป็นไงครับบรรยากาศโหยอดเลยว่างนะหาโอกาสมาพักผ่อนที่ชายทะเลเราได้นะอยู่ใกล้ๆเนี้ยสัตหีบนะไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะฮะ100กว่าโลนะ170 180โลก็ถือว่าไม่ไกลเดี๋ยวเดินพาไปชมสัญลักษณ์ของหาดนางรำนะฮะนี่บริการให้เช่าพวกไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะราคาก็ไม่ได้แพงมากมายนะ40 บาท30 บาทสำหรับคนที่ชอบสูบบุหรี่นะก็จะมีโซนให้สูบบุหรี่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีฮะก็มีเหมือนกันนี้เขตโซนบ้านพักเฉพาะผู้ที่เข้าพักเท่านั้นก็เป็นบ้านรักทะเลไอ้รักทะเลนะครับเดินมาสักพักหนึ่งนะประมาณสัก50เมตรนะจากโซนตรงที่อยู่ใต้ต้นสดนะประมาณสัก50เมตรมาตรงนี้ก็จะเป็นอีกวิวหนึ่งนะที่เป็นสัญลักษณ์ของชายหาดที่นี่นะคือหาดนางรำนะก็มีสัญลักษณ์ของรูปปั้นในตำนานนะฮะก็คือนางผีเสื้อสมุทรนะไปฝั่งนู้นก็จะเป็นพระอภัยมณีนะนี่แหละครับก็เป็นพระอภัยมณีกับนางเงือกนะเป็นสัญลักษณ์ของหาดนางรำกันแถมใกล้ๆก็ยังมีก็จะเป็นม้านินมังกรนะนี่แหละครับถัดไปฝั่งนู้นนะเห็นไกลๆเนี่ยเป็นชายหาดไกลๆนะก็เป็นหาดนางรองนะ
ก็สวยเหมือนกันนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปชมอีกครับครับผมนี่แหละก็วันนี้ช่องกิตติในสาวพีก็มีโอกาสเก็บภาพมาฝากกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะแวะมาท่องเที่ยวในถิ่นทหารเรือเราครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสาวพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ